ครับสวัสดีครับท่านครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับท่านครับตอนนี้ผมเดินทางมาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุนนะครับวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุนนะครับได้มีการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการชี้เป้าชีวิตจะทำเข็มทิศชีวิตดูแลบริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิตวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมของการจัดคลินิกแก้จนนะฮะกิจกรรมนั้นนะครับวันนี้นะฮะมีกลุ่มเป้าหมายพี่น้องครัวเรือนเป้าหมายนะครับมาร่วมเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับณที่หอประชุมแห่งนี้นะครับและวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านวราดิศรนะฮะอ่อนนุชนะครับท่านนายอำเภอจุนนะครับได้มาพบปะและก็ให้นโยบายเกี่ยวกับการยกระดับครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์จปท.นะครับเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเขาจะมีแนวทางในการปฏิบัติยังไงบ้างนั้นนะครับของอำเภอจุนนะครับเราไปชมบรรยากาศของการจัดกิจกรรมคลินิกแก้จนในวันนี้ก็ดีกว่านะครับเชิญครับวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุนได้จัดฝึกอบรมครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด150ท่านนะครับเป็นกระบวนการที่4คลินิกแก้จนครับเป็นการให้แนะนำองค์ความรู้แก่ครัวเรือนเป้าหมายด้านอาชีพในส่วนของพระช้าก็มีพิธีเปิดโดยท่านนายอำเภอจุนท่านวราดิศรอ่อนนุชครับผมท่านให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้แล้วก็มีจากในส่วนของสำนักงานใจตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพะเยาครับผมให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนนะครับนั่นคือในส่วนของภาคเช้าในส่วนของภาคบ่ายนั่นเป็นหน่วยงานกากเกษตรอำเภอและปศุสัตว์ประมงครับผมวันนี้ก็ทางกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจนนะครับทั้ง150ครัวเรือนนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมคลินิกแก้จนวันนี้นะครับก็ได้รับทราบได้รับความรู้ความเข้าใจหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าด้านการเกษตรปศุสัตว์แล้วก็การประมงนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือพี่น้องได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองยกระดับรายได้ของตัวเองให้พ้นจากขีดจากความยากจนครับสวัสดีครับ